รรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เดินเล่นอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ตั้งแต่เช้าเลยนะคะตื่นขึ้นมาตอนตีสี่ได้ออกกำลังกายอุ่นร่างกายของเราด้วยน้ำอุ่นๆสักแก้วหนึ่งเราจะรู้สึกทันทีว่าชีวิตของเราถูกปลุกปลุกขึ้นมาด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาของเราที่จะไม่ยอมจำนนต่อทุกสถานการณ์ที่ยากลำบาก หายใจเข้าลึกๆและบอกกับตัวเองว่าชีวิตยังมีอยู่อะไรที่จะพาชีวิตของเราไปถึงเป้าหมายปัญญาค่ะปัญญาคือการจัดการให้เราเดินอยู่บนหนทางที่ถูกต้องแม้ระหว่างทางอาจจะดูร้อนแรงบ้างในฤดูกาลของเดือนเมษามันอาจจะขาดน้ำแต่มันยังมีน้ำใจที่เป็นปัญญาของเรา ที่จะอาบรดชีวิตของเราคุณแม่ก้าวแต่ละก้าวอย่างคนที่มั่นคงไม่ว่าข้างทางจะเป็นอะไรแต่ความมั่นคงด้านในของเราจะทำให้เราผ่านวิกฤตการณ์ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ยากลำบากเลยนะคะถ้าเรายังมีขาของเราที่เดินอย่างมั่นคงโลกไม่ได้ลำบากอย่างที่เราคิดคนที่ฟังข่าวเยอะๆ มองสถิติของการทำงานที่มันทำให้เราหดหูใจเราต้องกลับมาดูแลใจแล้วใช้ชีวิตของเราอย่างคนที่ขอบคุณขอบคุณปัญญาของเราที่ยังทำให้เราเดินทางอย่างคนที่ไม่ทอดทุระคุณแม่ว่าการทอดทุระ เป็นความดูได้แต่การที่เรามีปัญญาในการจัดการธุระให้มันเป็นไปเพื่อการเสริมสร้างกระบวนการของความเชี่ยวชาญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สนุกสนานมากนะคะทางปัญญานาข้าวที่เขาเตรียมจะปลูกมันปลูกไม่ได้เพราะมันไม่มีน้ำก็อย่าเพิ่งปลูกแต่ก็ไม่หยุดที่จะเตรียมแผ่นดินนี้ไว้ ทันทีที่มีน้ำฝนลงมาก่อนสองกรานนี้สักครั้งหนึ่งเราก็เชื่อว่าดินที่เราเตรียมไว้อย่างดีนี้จะพร้อมให้เรามีหนึ่งฤดูกาลที่เป็นการจัดการที่จะทําให้รวงข้าวอันอุด,ดมเกิดขึ้นฉันใดก็ฉันฉนั้นล่ะค่ะชีวิตเป็นอย่างนั้นจริงๆมันมีขั้นตอนของการดำเนินการมันรู้ว่าอะไรควร ควรในเวลาไหนและอะไรที่อาจจะไม่ควรในเวลานี้แล้วก็ไปจัดการให้มันเกิดการรอคอยที่ไม่ดูดายวันนี้คุณแม่อยากจะให้กำลังใจท่านที่อยู่ที่บ้านแล้วลุกขึ้นมาจัดการกับชีวิตวรู้สึกมันยากดูอะไรมันยากไปหมดคุณแม่เดินผ่านใบอ้อยซึ่ง มันก็เป็นของราคาถูกแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงด้วยถ้าจัดการมันไม่ดีถ้ามีการจัดการที่ดีใบอ้อยพวกเนี้จเป็นปัญญาในการที่จะทำให้เกิดต้นกล้าอันอุดมเลยนะคะคุณแม่ก็มองดูว่าเขาเอามาถวายคุณยานีเอามาถวายคุณแม่คุณแม่ก็รู้สึกว่าเออ ไปเอาของที่ทุกคนมีเนี่ยมารวมกันนี่คือการจัดการของคุณแม่ตอนนี้แล้วทําให้ไอสิ่งที่มีเนี่ยมันมีและมันเป็นอย่างงอกงามนี่คือการจัดการของคุณแม่ละอย่ารอให้ใครมีสมบูรณ์ที่สุดถึงจะมาหาเราแล้วเอาสิ่งที่คนไม่ใช้หรือที่เรียกว่ามันดูได้ค่ามากในสายตาของคนบางคนแต่ไม่มีคุณค่ามากสำหรับคุณแม่เลยนะคะใบอ้อยพวกเนี้ย จะเป็นปุ๋ยของเนี่ยค่ะนาขั้นบันไดซึ่งขณะนี้เราไม่กลัวความยากลำบากแต่เราต้องใช้ปัญญาในการจัดการที่จะทำให้สิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยมันงอกงามให้ได้อันนี้เป็นความสนุกสนานของการจัดการคือคนที่เขาจะจัดการอะไรเนี่ยนะคะเขาไม่จัดการอยู่บนพื้นฐานแห่งความสมบูรณ์รอกคะ่ะอัศวินจะไม่เกิดขึ้นในความอุดมสมบูรณ์ แต่อัศวินจะเกิดขึ้นในเวลาที่โลกต้องการการจัดการเพราะฉะการจัดการจึงเป็นปัญญาของพวกเราวันนี้เราได้มีโอกาสพบกันในเช้าวันเสาร์ซึ่งโดยปกติคุณแม่ก็ยังไม่ลุกขึ้นมาที่จะมาทำงานทีวีแต่อาจจะลุกขึ้นมาดูใจดูกายของเราแล้ววันนี้จะพบกับท่านถึงสองพีเรียดในช่วงเช้าก็คือช่วงการจัดการด้วยปัญญากับธรรมะสวัสดีไลฟ์ เราก็เลยต้องเลือกมุมให้เห็นก่อนว่าวันนี้เราจะมองนะว่าการจัดการใบอ้อยที่มีคนมาเทถวายคุณแม่จะไปเป็นรวงข้าวอันอุดมในหนึ่งฤดูกาลนี้ได้ไหมถ้าได้ก็แสดงว่าเราได้พัฒนาศักยภาพของสิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเอง แบบชนิดที่ถ้าเขาไปอยู่คนเดียวโดดๆก็าอาจจะดูด้อยค่าแต่เมื่อเข้ามาอยู่รวมกันกับอะไรบางอย่างซึ่งมีการจัดการที่ดีแล้วสิ่งนี้มีคุณค่าในตัวเองเราอาจจะได้รวงข้าวอันอุดมอ,อันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะคะก็พาทิตย์ก็กําลังฉช่นเรียกว่ากําลังจะโผพ้นภูเขาลองเดินไปกับคุณแม่อีกหน่อยสนใจไหมคะวันนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าเอาละ่ะ พอใจเรื่องการจัดการนะลองไปดูความยากลำบากด้วยกันค่ะในสิ่งที่เรามองเห็นที่มันเป็นอยู่และมันต้องมาอยู่รวมกันด้วยการจัดการที่เรียกว่าปัญญาคนที่จะจัดการอย่างมีปัญญาจะต้องถ่อมตัวแต่เป็น spiritual r e a d e r คือการจัดการทุกสรรพสิ่งด้วยความถ่อมตัวและพร้อมที่จะเรียนรู้มันจะทำให้เราเกิดปฏิกิริยาของการหาความร่วมมือ เราเรียกว่ามันเป็นความสามัคคีนะคะถ้าเรามีความสามคัคคีเหมือนเรากำลังเดินไปแล้วเราก็เห็นว่าไอ้ขั้นบันไดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการตั้งใจที่จะสร้างมันขึ้นมาถ้าเผื่อว่าเรามีคนหนึ่งคนมีศิละปะในการที่จะสร้างสิ่งนี้โดยที่มีความสามัคคีของคนที่หนึ่งออกแบบ 2เป็นคนที่ขับรถแมคโครได้3าเจ้าของแมคโครก่อนคนขับรถแมคโครได้แต่บันไม่สามาัคคีอ่ะมันใช่ระบบว่าจ้างมันก็จ้างได้แหละแต่ตอนนี้เงินมันน้อยนียน่ทำไงอะเงินมันน้อยและสิ่งเหล่านี้มันวางอยู่ว่างๆทั้งนั้นเลยมันมันไม่มีอะไรที่แบบมันจะเป็นประโยชน์นะ่ะถ้ามันไม่ลุกขึ้นมาจัดการ่ คุณแม่ว่ารัฐบาลต้องเป็นนักจัดการตอนนี้เหมือนเราก็เป็นเป็นบุคคลที่มองเอ๊ะรถมันก็มีอยู่เจ้าของรถก็ศรัทธาอยอู่ขาดน้ำแต่มันไม่ขาดน้ำใจนี่เอ๊ะทำอะไรดีคุณแม่ก็มองต้นไม้โดยมีกระโดนต้นนี้เป็นครูว่าหนูก็ไม่เห็นจะต้องเขียวอยู่ตลอดเวลากระโดนต้นนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นคนปลูกนะคะคุณแม่จำได้เลย ชื่อกระโดนใครๆก็ต้องการฤดูกาลแห่งการเป็นใบไม้เปลี่ยนสีมีใครคิดไหมคะว่าต้นกระโดนเนี่ยเป็นต้นไม้ธรรมดาธรรมดาต้องเรียกว่าธรรมดามากสำหรับคนที่ที่อยู่ไล่ไปนาเนาะมันมเป็นต้นไม้แล้วดูสิคะสีมีอะไรบ้างคะนี่ม่วงนะคะนั่นส้ม มีแดงมีเขียวเนี่ย,ยถ้ามีป่ากระโดนขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้ไม้ตามฤดูกาลที่เราอยากได้ต้นไม้ผัดใบสีเพียงแต่ว่าเราไม่เคยเอาเข้ามาอยู่รวมกันหรือเราอาจจะยังไม่ได้เพาะเมล็ดพันธุ์เขาแล้วทําให้มันเป็นทุ่งกระโดนคุณแม่ก็คิดเลยว่าเนี่ยนะถ้ามันออกดอกนะเราจะปลูก เป็นเรือนที่เขาเรียกว่าเป็นไม้ปะปากยอเนี่ยแล้วขึ้นไปเก็บดอกแล้วก็เอาลูกของเขาเนี่ยออกมาลองเพาะดูขยา่าวดูแล้วปลูกกระโดนให้เป็นทุ่งไปเลยเพราะกระโดนเนี่ยอึดสุดละมันกระโดนจริงๆแล้วมันเป็นไม้เปลี่ยนสีด้วยเราทําหุบเขาโพธิสัตว์เป็นฤดูการของไม้ผัดใบได้เลยนะคะอันนี้ฝันไปหรือเปล่าก็ต้องติดตามการจัดการฝันไปหรือเปล่า โลกใบนี้มันก็มีไว้ให้เราฝันกันทั้งนั้นแหละค่ะเพียงแต่ว่าใครฝันแล้วจะลงมือเสถียรธรรมสถานหนึ่งมันก็มาจากการฝันเนี่ยแหละค่ะฝันที่จะทํางานตอบแทนพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐฝันว่าเราจะได้กตัญยูตอพระธรรมโดยการช่วยเหลือมวลมนุษยชาติฝันว่าเราจะเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยหรือว่าเปลี่ยนความฝันเป็นหนึ่งในจินตนาการว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ทำให พวกเรารู้สึกได้เลยว่าเออมันต้องทำงานอย่างถ่อมตัวนะคะอันนี้ก็เข้าใจว่าเขาคงเอารถแมคโครเข้าลงมีกิ่งต้นไม้ยอมเสียสลานะคะหักไปกิ่งหนึ่งแต่มันก็ยังพยายามพยายามที่จะแตกต้นนี้ชื่ออะไรจำไม่ได้แต่สิ่งที่รู้ก็คือมันพยายาม คุณแม่ก็จะพาเดินไปเรื่อยๆในในการจัดกาดูต้นไม้สอนทำในทุกๆเช้านะคะก็ดูเหมือนเราเดินอยู่ในที่ที่มันมีโลเคชั่นที่พร้อมมากเลยที่จะแบ่งบานละมันจะสวยละมันจะเป็นที่แอดเวนเจอร์ของเด็กๆมันจะเป็นที่การเดินทางอย่างชนิดที่มีหัวใจของตัวเองเป็นเพื่อนมีการจัดการเป็นประสบการณ์ของชีวิตมี ความสามัคคีของคนที่มีอะไรที่แตกต่างกันแล้วมาอยู่รวมกันในเวลาที่เราไม่มีเงินจะว่าจ้างกันไม่มีการเดินทางที่จะทําให้เกิดธุรกิจหรือว่าการทํางานเหมือนเดิมมันจะมีวิธีการที่จะทําสิ่งที่มันเป็นพุทธกิจเนี่ยอย่างไรอย่างคนที่มีความสามัคคีทำเราต้องไม่หยุดในการที่ทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะบางต้นก็ยืนตายนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีตายนะ ถ้าเราสำรวจดูจริงๆและบางต้นมันก็พยายามอยู่ก็ต้องให้กำลังใจคนหลายคนที่กำลังคิดว่าคุณไม่มีอะไรแล้วแต่คุณยังมีอีกหลายๆอันที่คุณอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันจะทำให้คุณยังประคับประคองตัวคุณไปได้โดยที่คุณไม่ต้องฟุ่มเฟือยเหมือนเดิมคุณแม่กลับมาที่รถแมคโครคันนี้แล้วอยากจะขอบคุณว่าคนที่ทำงานกับคุณแม่ช่วงนี้ก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ละคะ่ะ กลุ่มตักดินกลุ่มทำดินกลุ่มำทำถนนกลุ่มที่จะทําให้คุณแม่รู้สึกว่าเออการที่คุณแม่เดินมาตลอดทางเนี่ยมันก็มีคนที่ใช้เครื่องมือที่จะตักดินที่ทําให้เรามีโอกาสที่จะเดินได้สะดวกก็เรียกว่ามีคนกรยทางให้ก่อนการจัดการที่เราจะทำให คนที่เขามีในสิ่งที่เราไม่มีเนี่ยมากรุยทางไปกับเราเนี่ยคุณคิดว่าเงินหรือความรักคะอ่าใครตอบได้ให้รางวัลมีคนตอบไหมคะโรอญี่ปุ่นเเหรอญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างอะตอนนี้การเดินทางเราถึงกันไม่ได้แต่ว่าจิตวิญญาณของเราไปถึงกันได้นะ ในกรณีที่คุณแม่ต้องคุยกับเสียนินว่าเออเราจําเป็นละที่จะต้องทําตรงเนี้ให้เป็นต้นแบบของการเรียนรู้คนในชุมชนตรงเนี้มีอะไรลองมาทํางานร่วมกันที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ต่างคนต่างอยู่แล้วดูได้อัศวินเหล่านี้ก็จะมารวมตัวกันเขาก็ส่งเครื่องมือซึ่งก็ต้องเรียกว่าไม่ได้มาเป็นคนที่มารับจ้างแล้วล่ะค่ะ แต่เป็นคนที่จะมาลองสุ่มดูว่าตรงไหนที่เราขุดลงไปแล้วมันมีน้ําที่จะขึ้นแล้วมันทําให้เกิดการซึมของน้ําเหล่านั้นที่จะทําให้เราเห็นหรือช้อนไอ้น้ำเนี่ยออกมาระหว่างแผนการจัดการของเราไปพร้อมกับการปลูกป่าที่ทําให้พวกเราเองก็ใช้การพึ่งพิงอิงอาศัยของความสามารถเหล่านี้เพื่อที่จะทําให้มันเกิดความงอกงามเป็นการยืนยันว่า ในทุกที่ถ้ามันมีน้ำใจมันงอกงามคุณแม่อยากจะพาท่านเดินมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้เรากำลังเตรียมทาราฟาร์มซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในความตั้งใจว่าเมื่อหุบเขาพระรยะทารามหาโพธิสัตว์เนี่ยเรามีคนที่มากรุยทางกับเรานะคะมีคนที่ใช้เครื่องมือลองหาน้ำคุณแม่จะให้ท่านดูน้ำแรกๆที่เวลาเรามองเห็นแล้วเรารู้สึก มันรอดแล้วนะคะแต่อย่าเพิ่งใช้น้ําที่น้อยเนี่ยไปกับการปลูกต้นไม้มากๆลองวางระบบการทํางานที่จะทําให้ไอ้น้ำน้อยๆอ,อ้นี้น้ำซึมทั้งหมดที่ซึมมาจากผิวชั้นล่างนะคะที่เขาใช้เครื่องมือแล้วเขาก็อาจจะทําน้ําบาดาลซึ่งใช้โซลาเซลล์ง่ายๆเลยนี่คือระบบของโซลารเซลล กับไอ้เครื่องมือหนักเมื่อกี้ที่เราเดินมานะคะซึ่งก็เสียนินก็ใช้ความสามารถคือเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญของเขาเลยเนี่ยคุณแม่ก็แปลกใจว่าโออทำไมชาวบ้านนอกจากจะมีน้ำใจแล้วมันมีความเชี่ยวชาญท่านดูน้ำเห็นน้ำนะคะเนี่ยค่ะแล้วท่านเห็นน้ำที่มันซึมอยู่ใต้ดินไหมคะสีน้ำที่มันอยู่ที่ดินนั่นแหละค่ะคือสีน้ำที่มันที่มันมีความหวังเลยอะ่ะ ถ้าฝนตกน้ํามันจะมาจากภูเขาเนี่ยค่ะแล้วมันก็จะไล่มาเขาเรียกอะไรนะคะคลอ,อ,องไส้ไก่ใช่ไหมนีคุณแม่จะพยายามพอคลองไส้ไก่มันก็จะลงมาที่บ่อน้นํานี้แล้วมันก็จะเป็นน้ําแล้วมันก็จะกักซึมว่าเป็นการทําธนาคารน้ําที่จะทําให้ดินในหุบเนี้ยค่ะมันเป็นฟองน้ําให้ได้เนี่ยคุณแม่มาเพื่อให้เห็นเลยว่ามันมีความหวังอ่ะ ถ้ามันมีการจัดการที่เป็นประสบการณ์แล้วเนี่ยศาสตร์ของพระราชาเนี่ยนึกถึงพระอ,องค์ท่านจริงๆนะให้ไว้หมดเลยค่ะถ้าโควิด19มาแล้วเรานึกถึงสิ่งที่พระอ,องค์สอนเราเรื่องศาสตร์แห่งการสุกง่ายใช้น้อยสุกเมื่อสร้างและสุกเมื่อให้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเราหาสิ่งที่เราขาดได้จากตรงที่เราอยู่ค่ะ เราขาดน้ำข้างบนไม่มีน้ำเราลองใช้ความร่วมมือของเราในชุมชนนั้นสุดถ้าบอกว่าโควิดให้ทุกคนอยู่บ้านสุดถ้าชุมชนของคุณเนี่ยก็ปิดแล้วอะค่ะแล้วคุณก็รู้ว่าคนในชุมชนของคนไม่ได้ไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงไม่ได้เดินทางไปเอาเชื้อโรคจากที่ไหนคุณจะต่างคนต่างอยู่บ้านในชุมชนของตัวเองทำไมคะ คุณก็เอาหัวหน้าของคุณออกมาพูดคุยหาความร่วมมือกับพี่น้องในชุมชนของคุณแล้วดูซิว่าคุณจะทำอย่างไรที่จะช่วยรัฐบาลขับเคลื่อนสิ่งดีงามออกมาอย่างเป็นนักจัดการด้วยปัญญาคุณแม่ก็ทำอย่างนั้นล่ะค่ะคุณแม่มาอยู่ที่นี่เพราะว่ากรุงเทพต้องปิดแต่คุณแม่ไม่ปิดใจตัวเอง ก็เปิดใจพร้อมกับเป็นนักจัดการก็ลองเอาโซลาเซลล์มาเจาะน้ำลงไปโซลาเซลล์ก็มีพาทิตขึ้นทุกวันหน้าแรงอย่างเงี้ยก็ทำงานตลอดก็เป็นพลังงานสะอาดก็ดึงน้ำขึ้นมาพอมันได้น้ำขึ้นมาแล้วเราก็เนี่ยปล่อยน้ำเนี่ยลงไปในสิ่งที่เราขุดจากบอ่อที่เห็นเนี่ยมันค่อยๆซึมนะคะวันแรกคุณแม่แค่เจอหนึ่งกระบวยแรกไม่เจอกระบวยสองไม่เจอกระบวยสามไม่เจอ กระบวยที่สี่เจอแล้วเราก็รู้แล้วล่ะตรงเนี้เป็นแหล่งอันนี้เป็นต้นการจัดการเหล่านี้ต้องมาจากภูมิรู้และต้องมีภูมิธรรมด้วยต้องมีภูมิธรรมที่จะทำให้มันเกิดการทำหน้าที่อย่างไม่ดูได้เรามีคนที่มีเครื่องมือเราเข้า,ขาไปเจรจาขอเขาช่วยค่าน,น้ำมันลดเขาเขาได้ใจของเราที่จะทำให้เขาเนี่ย ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยโควิดเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วต้องทำยังไงเศรษฐกิจไม่ดีก็นอนอยู่บ้านรอคอยว่ารัฐบาลจะแจกเงินและจะแจกเราได้เท่ากับคนอื่นหรือเปล่าคุณแม่ว่าอย่างนี้เราไม่เข้มแข็งค่ะเราไม่เข้มแข็งงั้นวันนี้คุณแม่อยากจะบอกท่านว่าเรามาจัดการโดยใช้ปัญญาของเราดีไหมคะต้นไม้มันไม่เคยยืนตายเราก็อย่ายืนตาย วเวราคุณแม่เดินแล้วคุณแม่เห็นทุกอย่างที่อยู่หลายรอบมันยังแห้งแรงอยู่แต่คุณแม่มีความหวังฮะอยากให้ทุกคนมองกลับไปท่านมีเครื่องมือจอดอยู่ที่ไหนลองไปเจรจาแล้วทําให้เกิดการทํางานร่วมอย่าให้ทุกอย่างหยุดนิ่งแล้วไม่สามารถที่จะทําให้เราเป็นคนที่แข็งแรงได้ถ้าดินที่เราพวนแล้วมันมีใบอ้อย ขี่งัวนะคะลอยไปฝนตกก่อนสงการานต์นี้สักครั้งหนึ่งหวานอะไรก็ได้คะ่ะหวานไปเลยคะ่ะที่มันสามารถที่จะทําให้ไอความงอกงามของมันทําให้คุณรู้สึกดีชุ่มชื้นนะคะคุณจะไม่ซึมเศร้าคุณเห็นผลงานคุณจะไม่ซึมเศร้าตอนนี้ที่น่ากลัวกว่าโควิดคือการซึมเศร้าของคนที่ฟังข่าวสารบ้านเมืองมากเกินไป แล้วไม่ลุกขึ้นมาจัดการตัวเองให้อยู่ในสถานการณ์นี้อย่างเห็นความงอกงามในใจค่ะคุณแม่ไม่ได้เป็นคนเก่งและไม่ได้เป็นเกษตรกรไม่รู้เรื่องเลยค่ะแต่เมื่อมองเห็นความทุกข์ยากของมวลมนุษย์ก็ลองดูใช้ความรักของเราความเอื้ออาทรของเราออกไปเจรจาขอความร่วมมือและคุณแม่ก็มั่นใจว่าสงครามน,นี้ที่เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่ง ในโนดของการเรียนรู้ที่เราจะเคลื่อนไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติปัญญาให้สมชื่อกับการขึ้นปีใหม่ไทยเราจะไม่เอาคนมาอยู่รวมกันที่ต่างคนต่างเอาเชื้อโรคมาแพร่กันไม่มีค่ะเราจะอยู่ในความตั้งใจมั่นที่จะผ่านโควิด -19 อย่างไม่เป็นผู้ป่วยช่วยแบ่งเบาให้ บุคลากรฝ่ายกระทรวงสาธารณสุขไม่ต้องทำงานหนะักโดยเราไม่ป่วยเรามีคนที่แข็งแรงในชุมชนของเราออกมาวางแผนจัดการหาความรักความสามัคคีและทำให้เกิดชุมชนที่มันมีมเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาง,งอกงามจนในที่สุดเราเป็นที่พึ่งได้ค่ะพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นลองฝึกเอาความ คิดในวิธีการที่ใดที่มีความทุกข์ที่นั่นมีเพื่อนร่วมทุกข์ลองเอามาเป็นโจทย์ดูนะคะไม่ใช่ที่ใดมีความทุกข์มันไม่เกี่ยวกับฉันหรือถ้าที่ใดมีความทุกข์เราก็โทษกันหรือที่ใดมีความทุกข์ก็จะมีคนถูกคนผิดคนใช่คนไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเมื่อใดมีความทุกข์มีครอบครัวเกิดขึ้นและครอบครัวแห่งสติปัญญาจะทำให้เรา เข้าใจทุกและพ้นทุก์ไปร่วมกันนะคะให้เติบโตอย่างใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาไปได้วยกันพบกันตอนประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะคะกับการธรรมะสวัสด,ดีไลฟ์ซึ่งคุณแม่ก็พยายามที่จะใช้เครื่องมือที่ทํางานกันอยู่แค่นี้แหละคะ่ะในการที่จะยังทํางานต่อไปให้ได้และวันนี้ก็จะมีเด็กๆประประกยอที่เมื่อคืนนี้ได้เจอกันแล้วนะคะเขาก็จะมาพร้อมที่จะเรียนรู้เป็น ผู้ที่จะมารับทุนในการที่จะทํางานเขาอยากเป็นหมอกขอยากเป็นตํารวจเขาอยากเป็นอะไรก็ได้แต่ที่เราจะต้องช่วยเขาเป็นก่อนก็คือเป็นมนุษยชาติที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ก็พบกันในช่วง9นาฬิกา30นาทีนะคะขอให้คุณเดินทางวันเสาร์นี้ด้านในนะเดินทางข้างนอกไม่ได้เดินทางด้านในให้ใจของเรารู้ตื่นและเบิกบานพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นนะคะธรรมสวัสดีค่ะ